SQ Say Quiet เสียงในความเงียบบอกเล่าเรื่องราวที่ไม่ถูกต้องไม่เหมาะสมตามความเป็นจริงของผู้มีอำนาจจากหนังสือและบทความต้องห้ามในราชอาณาจักรไทยกำเนิดสยามจากแผนที่ประวัติศาสตร์ภูมิกายาของชาติโดยธงชัยวินิจกูลแปลโดยพวงทองภวัชครพันธ์ไอดาอรุณวงศ์พงเลิศพงวนานอ่านโดย SQ Say Quiet เสียงในความเงียบสยามในแผนที่ของชาวตะวันตกในศตวรรษที่17ฝรั่งเศสและดัชเป็นผู้นำด้านเทคนิคการทำแผนที่ผู้นำหลายรุ่นของสมาคมวิทยาศาสตร์ที่ราชสำนักฝรั่งเศสจัดตั้งขึ้นเป็นผู้เชี่ยวชาญแผนที่ประเทศทั้งสองยังเป็นผู้นำของบรรดามหาอำนาจยุโรปในการสำรวจโลกตะวันออกสมัยนั้นความสัมพันธ์อันใกล้ชิดระหว่างสยามและฝรั่งเศสในทศวรรษ1680พุทธศักราช2223ถึง2232มีผลต่อความก้าวหน้าของความรู้ภูมิศาสตร์และการทำแผนที่ของสยามคณะทูตและผู้เชี่ยวชาญแผนที่ของราชสำนักพระเจ้าหลุยส์ที่14ตีพิมพ์แผนที่สยามออกมาหลายฉบับและเผยแพร่ความรู้ของพวกเขาไปยังนักทำแผนที่ชาวยุโรปคนอื่นๆภาพนี้คือแผนที่โดยผู้เชี่ยวชาญแผนที่ซึ่งเดินทางมากับคณะทูตฝรั่งเศสในปี2229คริสตศักราช1686นับแต่นั้นมาสยามก็โดดเด่นบนแผนที่ภูมิภาคนี้ที่ทำโดยนักทำแผนที่ชาวยุโรปเรื่อยมาอย่างไรก็ตามบนแผนที่ทั้งหลายก่อนครึ่งหลังของศตวรรษที่19มักมีแต่รายละเอียดเฉพาะชายฝั่งของสยามดินแดนตอนในยังอยู่นอกความรับรู้ของพวกชาวยุโรปมีเพียงนักบวชเยซูอิตและนักเดินทางไม่กี่คนที่เคยเดินทางเข้าไปถึงลาวในช่วงกลางศตวรรษที่17ในปี2179คริสตศักราช1636นักเดินทางชาวดัชผู้หนึ่งเคยพยายามทำแผนที่เส้นทางแม่น้ำจากเจ้าพระยาขึ้นไปถึงลาวปรากฏว่าเขาแทบจะไม่มีความรู้เกี่ยวกับดินแดนตอนในเสียเลยเขาเชื่อว่าแม่น้ำเจ้าพระยาเป็นเส้นทางไปถึงลานช้างหลวงพระบางหรือเวียงจันทร์และขึ้นเหนือไปอีกก็จะถึงลี่ผีซึ่งที่จริงอยู่ตรงชายแดนลาวกัมพูชาในปัจจุบันคณะทูตของจอห์นคอฟเฟิร์ตได้เดินทางมาถึงสยามในปี2364คริสตศักราช1821มีภารกิจสำคัญส่วนหนึ่งคือการสำรวจภูมิประเทศของดินแดนแถบนี้ตัวคอฟเฟิร์ตเองเป็นนักภูมิศาสตร์ได้ทำแผนที่ชายฝั่งด้านตะวันออกของอ่าวสยามออกมาถึง10ฉบับมีฉบับหนึ่งที่แสดงสันดอนในแม่น้ำเจ้าพระยาจากกรุงเทพถึงปากอ่าวด้วยเฮนรี่เบอร์นีย์มีความปรารถนาที่จะเรียนรู้เกี่ยวกับดินแดนล้านนาซึ่งในขณะนั้นเองเขากล่าวว่ายังไม่เป็นที่รู้จักของนักภูมิศาสตร์ยุโรปแต่เขาก็ยังไม่มีโอกาสทำเช่นนั้นระหว่างที่เป็นทูตอยู่ในสยามระหว่างปี2368ถึง2369คริสตศักราช1825ถึง1826จนกระทั่งถึงปี2373คริสตศักราช1830คอฟเฟิร์ตก็ยังคงกล่าวว่ารายละเอียดเกี่ยวกับชายแดนตอนเหนือของสยามนั้นแค่ดีกว่าการคาดเดาเพียงเล็กน้อยภาพนี้เป็นแผนที่ซึ่งอยู่ในรายงานปี2371คริสตศักราช1828ที่คอฟเฟิร์ตบันทึกเกี่ยวกับการเดินทางสู่สยามและเวียดนามในช่วงปี2364ถึง2365คริสตศักราช1821ถึง1822นับแต่เมอร์เคเตอร์ได้กำหนดโครงข่ายเส้นรุ้งแหวงขึ้นมาทาบอยู่บนพื้นผิวโลกทั้งใบโลกก็เต็มไปด้วยสี่เหลี่ยมจัตุรัสว่างเปล่าที่รอการเติมให้เต็มต่อมาจึงค้นพบโลกใหม่ New World หมายถึงทวีปอเมริกาเจอทวีปแอฟริกาพื้นที่ที่ไม่เคยรู้จักก็เผยโฉมและถูกบันทึกลงบนแผนที่แผนที่สมัยใหม่กลายเป็นแรงบันดาลใจให้กับคณะสำรวจนับไม่ถ้วนที่สนองความปรารถนาของแผนที่เพื่อจัดระวางโรคทั้งใบ
คอลเฟิร์ตและนักสำรวจอื่นๆจำนวนมากหรือเจ้าหน้าที่อาณานิคมในรุ่นนั้นก็เหมือนกับบรรพชนของพวกเขาในศตวรรษก่อนหน้านั้นที่พยายามจะผลิตแผนที่ของสยามและภูมิภาคนี้ออกมาแรงปรารถนาต่อความรู้ทางภูมิศาสตร์เป็นอันหนึ่งอันเดียวกันกับการแผ่อาณานิคมเพราะภูมิศาสตร์ได้กลายเป็นศาสตร์หลักอย่างหนึ่งสำหรับการล่าอาณานิคมพอๆกับศาสตร์สำหรับนักสำรวจและนักปกครองแลลี่เซอร์ไซน์เล่าถึงกรณีร้อยเอกเจมส์โรว์ผู้ผลิตแผนที่ของภูมิภาคที่ไม่ค่อยมีคนรู้จักเพื่อเป็นทางไต่เต้าในหน้าที่การงานของตนโรว์ตระหนักว่าภาคพื้นอุษาคเนย์เป็นดินแดนที่คนรู้จักน้อยมากแต่รายงานผลการสำรวจของคอลเฟิร์ตก็กำลังจะเสร็จในไม่ช้าโรว์จึงรีบเร่งผลิตแผนที่สยามลาวและกัมพูชาออกมาซึ่งได้รับการตอบรับด้วยความคึกคักจากบรรดาผู้บังคับบัญชาของเขาอีกทั้งยังได้รับรางวัลเป็นเงินถึง 2,000 เหรียญสเปนอีกด้วยแต่ข้อมูลที่โรนำมาใช้ทำแผนที่นี้ล้วนแล้วแต่มาจากคำบอกเล่าของคนท้องถิ่นโดยไม่ได้มีการสำรวจที่แท้จริงสเตอร์ไซด์ทุ่มเทเกือบทั้งบทความเพื่อประนามแผนที่ปี2367คริสตศักราช1824ของโรเขาชำแหละให้เห็นว่าโรใช้ข้อมูลเก่าล้าสมัยละเลยการค้นคว้าใหม่ๆและละเลยข้อมูลของคนพื้นเมืองแผนที่ของโรเกือบทั้งหมดอ้างอิงอยู่กับคำเล่าลือแม้กระนั้นก็ตามแผนที่ของโรและเรื่องราวของเขาชี้ให้เห็นถึงสถานะของความรู้เกี่ยวกับภูมิศาสตร์สยามในหมู่ชาวยุโรปในขณะนั้นโดยเฉพาะอย่างยิ่งพัฒนาการในช่วงครึ่งแรกของศตวรรษที่19ดินแดนตอนในบนแผนที่ในช่วงเวลานั้นยังเป็นแดนปริศนาเตเรนกอนิตาตัวอย่างเช่นในหนังสือชื่อดังของเซอร์จอห์นบาริงซึ่งตีพิมพ์ในปี2400คริสตศักราช1857เขาเชื่อว่าระหว่างที่ลาบลุ่มภาคกลางกับล้านนามีทะเลทรายขั้นกลางอยู่อีกทั้งเข้าใจว่าลำน้ำโขงนั้นไหลตรงจากต้นน้ำลงไปทางตะวันออกเฉียงใต้ก่อนหน้าที่งานสำรวจของฟองซีกานิเย่จะตีพิมพ์ออกมาในปี2407คริสตศักราช1864นั้นจุดหักเหของลำน้ำโขงทางใต้ของหลวงพระบางไปทางตะวันออกก่อนจะวกลงใต้อีกครั้งหนึ่งก็ยังไม่เป็นที่รู้จักเรียกได้ว่าก่อนหน้านี้ภาคตะวันออกเฉียงเหนือของไทยในปัจจุบันแทบไม่มีอยู่บนแผนที่เลยปรากฏเป็นแค่แถบพื้นที่แคบๆระหว่างแม่น้ำโขงกับเทือกเขาตลอดแนวตะวันออกของสยามเท่านั้นสยามในความรับรู้ของชาวยุโรปที่มีมาจนถึงศตวรรษที่1850พุทธศักราช2393ถึง2402จึงดูไม่เหมือนกับควานโบราณเลยสักนิดเอกสารของต้นศตวรรษที่18ชิ้น1กล่าวว่าสยามมีรูปทรงคล้ายเสี้ยวดวงจันทร์ด้วยซ้ำไปเห็นได้ชัดว่าแผนที่เหล่านี้อาศัยข้อมูลของคนพื้นเมืองที่มิได้รับรู้หรือคิดถึงโลกสันฐานแบบลูกโลกเลยและพวกเขาอาจมีความรู้ภูมิศาสตร์เกี่ยวกับดินแดนตอนในและแม่น้ำโขงน้อยมากแม้ว่าแผนที่เหล่านี้จะหลากหลายแต่ทั้งหมดมีลักษณะคล้ายคลึงกันอย่างน่าทึ่งประการหนึ่งนั่นก็คือสยามตั้งอยู่ในบริเวณลุ่มแม่น้ำเจ้าพระยาและส่วนบนของคาบสมุทรมลายูเท่านั้นชายแดนด้านเหนือของสยามอยู่เลยเมืองพิชัยพิษณุโลกหรือสุโขทัยขึ้นไปเพียงเล็กน้อยเท่านั้นหรือกระทั่งอยู่ใต้กำแพงเพชรด้านฝั่งตะวันออกอาณาจักรสยามถูกจำกัดโดยเทือกเขายาวเหยียดซึ่งข้ามไปก็เป็นดินแดนของลาวและกัมพูชาชาวยุโรปอย่างคอลเฟิร์ตและบอริงรับรู้ว่าลาวกัมพูชาและมาลายูอยู่ภายใต้อำนาจที่ขึ้นลงๆของสยามพม่าจีนและเวียดนามแต่ชัดเจนว่าพวกเขาเข้าใจผิดว่ารัฐที่เข้มแข็งหนึ่งๆผลัดเปลี่ยนกันเข้ายึดครองรัฐที่อ่อนแอกว่ามิใช่มีอธิราชหลายรายในเวลาเดียวกันโดยไม่มีเส้นแขตแดนตรงชายขอบกล่าวเช่นนี้มิใช่เพื่อพิสูจน์หรือลบล้างการอ้างสิทธิทางประวัติศาสตร์แต่อย่างใดแต่เพื่อชี้ว่าชาวยุโรปในขณะนั้นรับรู้เกี่ยวกับสยามในเชิงภูมิศาสตร์อย่างไรและอะไรคือสิ่งที่คนท้องถิ่นที่เป็นแหล่งข้อมูลมองว่าเป็นสยามและไม่ใช่สยาม
แผนที่และข้อมูลเหล่านี้อาจแสดงให้เห็นว่าในมโนภาพของชาวสยามในขณะนั้นพวกเขาเองก็ไม่ได้เห็นว่าล้านนาลาวและกัมพูชาเป็นส่วนหนึ่งของสยามแต่อย่างใดอย่าลืมกดไลค์กด Subscribe และกดกระดิ่งแจ้งเตือนด้วยนะคะเพื่อที่ท่านจะได้ไม่พลาดคลิปใหม่ๆและเนื้อหาน่าสนใจแล้วพบกันใหม่ในตอนต่อไปบาย